แล้วเราก็มองกระจกขวานะครับดูคันหลังนะครับคันที่จอดอยู่นะครับว่าเต็มคันแล้วเราก็ขึ้นพวงมาลัยนะครับสวัสดีครับผมตั้มทามยะออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการถอยรถเข้าซองคู่ขนานนะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้นะครับในการถอยรถนะครับเข้าถอยรถเข้าซองคู่แบบคู่ขนานนะครับว่ามีเทคนิคอะไรยังไงนะครับที่ผมใช้เป็นประจำนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆที่รู้เทคนิคแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเทคนิคนี้ถ้าเพื่อนๆไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะครับก็เชิญรับชมได้เลยครับคันหน้ากระจกนะครับเราได้ที่จอดด้านข้างคู่ขนานแล้วนะครับเราก็รอครับเมื่อรอเรียบร้อยนะครับเราจะทำการจอดรถแบบถอยข้างแบบคู่ขนานนะครับเราก็ขับตรงไปเราจะเข้าซองด้านซ้ายนะครับซองคู่ขนานด้านซ้ายนะครับเราก็ขับตรงไปครับเปิดไฟกระพริบคู่ให้เพื่อนรู้นะครับว่าเราจะเข้านะครับโดยการนะครับเมื่อเราขับเข้าไปแล้วนะครับเราก็ขับเข้าไปคู่ขนานนะครับโดยการให้กระจกนะครับกระจกของเรานะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาตรงกันนะครับแล้วเราก็ใส่เกียร์ครับใส่เกียร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการนะครับหมุนพวงมาลัยให้สุดเลยนะครับแล้วเราก็มองกระจกขวานะครับดูคันหลังนะครับคันที่จอดอยู่นะครับว่าเต็มคันแล้วเราก็ขึ้นพวงมาลัยนะครับให้ตั้งตรงนะครับเราก็ถอยนะครับเมื่อถอยเสร็จแล้วนะครับเราดูว่ากระจกซ้ายนะครับตรงกับไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับกระจกแล้วก็คืนพวงมาลัยนะครับแล้วก็หักพวงมาลัยซ้ายให้สุดนะครับหักพวงมาลัยขวาให้สุดนะครับแล้วก็ถอยนะครับดูกระจกมองหลังนะครับไปดูกล้องมองหลังนะครับว่าเส้นนะครับเส้นนี้เส้นเหลืองกับเส้นของเรานะครับมันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับเราก็คืนพวงมาลัยให้ตั้งตรงครับเมื่อคืนพวงมาลัยตั้งตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้เรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้ที่จอดเราก็สามารถจอดคู่ขนานได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าเกียร์ P ครับไฟฉุกเฉินนะครับนี้ก็คือเราก็จอดไฟเราก็จอดแบบคู่ขนานเรียบร้อยแล้วครับเราออกจากซองนะครับเราก็ดูว่ามีรถคันข้างๆมาหรือเปล่านะครับถ้ารถข้างๆไม่มีแล้วนะครับเราก็ใส่เกียร์ดีนะครับแล้วเราก็หมุนพวงมาลัยขวาออกให้หมดเลยครับหมุนพวงมาลัยขวาออกให้หมดเลยนะครับเมื่อนะครับตรงเสานะครับเสาหน้านะครับผลไอ้ชนตรงกับไฟท้ายของรถคันข้างหน้านะครับเราก็หักซ้ายให้หมดครับหักซ้ายให้หมดเสร็จแล้วนะครับเมื่อรถวิ่งออกมานะครับตั้งตรงแล้วเราก็คืนพวงมาลัยครับตั้งตรงครับนี่คือการออกจากซองครับเป็นไงมั่งครับเพื่อนๆครับกับการถอยหลังเข้าซองแบบคู่ขนานนะครับก็เป็นเทคนิคส่วนตัวที่นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้วิธีแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนวิธีนี้ก็ผมก็นำมาเสนอให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่กำลังหัดขับรถใหม่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาก็ฝากนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบจากเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ